สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข้อ26นะเขาบอกว่าถ้า x เป็นอุปกรณ์ใดๆนะครับที่มีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าตกค่อมดังรูปค่าความต่างศักย์ VAB มีค่าเป็นเท่าไหร่ข้อนี้เรามาดูเส้น VAB กันหน่อย VAB คือวิ่งจากอย่างนี้นะครับ A ปึ๊บวิ่งมานี่ทีนี้เราดูดีนะมันจะมี2เส้นทางให้เลือกเดินซึ่งมันขนานกันพอมันขนานกันปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเส้นนี้กับเส้นเนี้ย v เนี่ยจะเป็นไงกันอยู่ v ข้างบนกับ v ข้างล่างจะเป็นไงกันอยู่2เส้นเนี้ย v เท่ากันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขนานเราจะเลือกที่จะเดินทางเส้นล่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นบนน่ะเรารู้ไหมแล้วก็วิ่งมาตามเส้นสีส้มวิ่งมาแล้วก็ไปถึงยังจุดอะไรครับจุด b โชคดีมากที่โจทย์ข้อนี้สิ่งที่เขาให้มาคือตัว b เห็นไหมโจทย์ให้มามันเป็นตัว b แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหา i หา r ทุกอย่างแค่เอา b มาบวกกันนั่นเองแต่ว่าจะต้องดูทิศทางนิดนึงตอนนี้ทิศที่เรากำลังสนใจคือจาก a ไป b เพราะฉะนั้นเนี่ย x 1ทิศเหมือนกันหรือส่วนทิศครับดูนะปกติอะv จะวิ่งจากบวกไปลบแสดงว่า x 1อ่ะวิ่งอย่างนี้สวน x 2อ่ะ x 2บวกตาม x 3สวน x 4สวน x 5ทางเดียวกันเอ้ยพูดผิด x 6ทางเดียวกัน x 7สวนเพราะฉะนั้น vab เลยเท่ากับลบ6บวกกับลบ9ลบกับ10ลบกับ7บวก24ลบ2ใช่ไหมเรื่องอะไรเนี่ยมีไหมไม่มีเก้ามันเก้าบวกดีอ้าวดูเครื่องหมายผิดนึกว่าลบเก้าโวลต์เชียร์วันนี้ต้องเป็นอะไรครับเป็นบวกสี่ไม่ใช่อันนี้แก้เป็นบวกเก้าบวกเก้าตอบ8โวลต์นะครับโอเคถูกละข้อนี้นะเราดูจากโจทย์เนี่ยโจทย์มันถามว่า VAB เป็นเท่าไหร่ถูกไหมเราก็จะใช้สูตรว่า VAB เท่ากับ IAB คูณกับอะไร RAB ทีนี้เรารู้แล้วว่าตรงนี้เป็น12แต่เราว่าไม่รู้ว่า I เป็นเท่าไหร่ถูกไหมแสดงว่าเราต้องหา I ก่อนจากสูตร V เท่ากับ IR 12เท่ากับ I แล้วหา R รวมของทั้งหมดก่อนซึ่งเวลารวมเนี่ยถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นว่า12กับ6ขนานกันอยู่ดูนะ12ขนาน6ผลคูณหารผลบวกได้เท่าไหร่4พอ4ปุ๊บพี่ตัดรูปนี้นะดูดีๆนะพี่เอารูปนี้มาแล้วกันไม่ครับทีนี้มาดูถ้าดูรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเส้นนี้นะครับถ้าดูดีๆนะพี่ตัดตรงนี้ออกมันก็คือเหมือนกันเพราะเรารวมกันแล้วตรงนี้เปลี่ยนจาก6เป็นอะไรครับ4โอห์มตรงนี้จะกลายเป็น4โอห์มเห็นไหม
แล้วก็ตรงนี้ก็จะได้8กับ8 8ขนาน8ได้4 4แล้วไปบวกกับ2ข้างบนเป็นเท่าไหร่6แสดงว่าตรงนี้ใส่เป็น6แสดงว่า I เท่ากับ2แอมแปร์ทีนี้ดูเวลามันแยกไหลมากระแสไฟมันเข้าตรงนี้2แอมแปร์เนื่องจาก2ฝั่งมี8โอห์มเหมือนกันมันจะไหลฝั่งเท่าไหร่ฝั่งละ1แอมแปร์1แอมแปร์ก็ใส่ลงไปสิ1ได้ไหมพอตรงนี้มันไหลมา1ใช่ไหมตรงนี้1แอมแปร์วิ่งมาถึงไงไหลยังไงโอ้ทำยาก VAB เนี่ย12กับ6ขนานกันเป็นเท่าไหร่4เปลี่ยน R เป็น4 4แล้วก็เติม1ลงไปจบละ4โวลต์ก็ถ้ามองดีๆตรงนี้ V ใช่ไหมกับจุดนี้จุดเดียวกันไหมเออจุดเดียวกันก็นี่ไง VAB จริงต้องเป็น8หรือว่า4เนี่ยจบละ4เพราะว่าคิดแค่นี้เราคิดแค่เส้นสีฟ้านะครับคือคิดจากจุดนี้วิ่งมาถึงนี่ไอตรงนี้วิ่งลงมาเป็น1วิ่งยาวลงมาเรื่อยจนถึงตรงนี้อันนี้คือ1แอมแปร์วิ่งฝั่งนี้ก็เท่าไหร่1แอมแปร์เพราะฉะนั้น VAB ก็เลยกลายเป็น1แอมแปร์คูณกับ4โอห์มเลยตอบ4โวลต์เขาบอกว่าจากวงจรกระแสไอมีค่า6แอมแปร์เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง1และมีค่า4แอมแปร์เมื่อสวิตช์อยู่ในตำแหน่งที่2จงคำนวณหาแรงดันของแรงจ่าย E หมายความว่าอย่างนี้ถ้าสมมุติไอ้สวิตช์เนี่ยนะสองแบบก่อนถ้าสวิตช์เป็นแบบนี้i เท่ากับ6ถ้าสวิตช์ลงมาแบบนี้ i เท่ากับ4เขาถามว่าค่า e มีค่าเท่าไหร่5สมมุติเราดูรูปแรกก่อนเอารูปแรกนะเอารูปนี้รูปนี้จะเห็นว่ามันคือเคอร์ชอฟเพราะมีฐานมี e 2ฝั่งคือฝั่งซ้าย e ขึ้นอย่างนี้ฝั่งขวา e ขึ้นอย่างนี้แล้วก็จะกลายเป็น i อันนี้เป็น i อะไร i 1อันนี้เป็น i 2วิ่งอย่างนี้นะครับวิ่งตามนี้มีใครดูกระแสไฟฟ้าวิ่งยังไม่เป็นไหมเป็นไหมเป็นอยู่นะ i 1 i 2ทำไมวิ่งอย่างนี้ทุกคนได้นะเอาดีๆนะทีนี้มาดูวงแรกก่อน i 1ก่อนก็ได้ไปเลยครับ e เท่ากับ i ซิกมาe เป็น10 i 1คูณ1โอห์มกลายเป็น i 1บวกกับคราวนี้ต้องเป็น i 1บวก i 2ถูกไหมแล้วก็สมการของวงขวามือเป็นอะไรแล้วได้ไงเนี่ยเราได้ว่า10เท่ากับอะไรครับ2 i 1บวก i 2ฝั่งขวาก็จะกลายเป็น e ถูกไหมครับ e เท่ากับ2 i 2บวก i 2บวก i 1แล้วคูณกับ1เพราะตรงกลาง r เป็น1ถูกไหมก็จะได้ว่า e เท่ากับ i 1บวก3 i 2เป็นสมการที่2แต่โจทย์มันบอกว่า i เป็นเท่าไหร่ i ที่วิ่งตรงกลางเนี่ยเป็น6แสดงว่าไอ้ตัวนี้เป็น6พอได้6ปุ๊บเราจะได้คณิตการว่า i 1เท่ากับอะไร4ถูกไหมสมการที่2ก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปแทนค่าละเราได้ e แล้วเนี่ย i 1 บวก i 2เป็นไร
ก้อนนี้เป็นอะไร6 i 1เป็น4 4 2เป็น8 8 + 6เป็น2 i 2 i 2อ้าวบอกจะ i 2เหรอ shit อ๋อเพราะถ้า i 1เท่ากับ4ปุ๊บแทน4ลงไปตรงนี้แสดงว่า i 2เท่ากับ2ก็2คูณกับ2เป็นอะไรตรงนี้4พอได้ตรงนี้เป็น4ปุ๊บ4บวก6เป็น10โวลต์อันนี้ไม่ใช้ข้อนี้ดูนะครับเขาบอกว่าถ้านำเอาตัวต้านทาน8โอห์มเนี่ยออกจากวงจรแล้วค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้ว AB จะมีค่าเท่าไหร่ตอนนี้เรารู้ว่าตรงนี้เป็นกี่โวลต์ครับ10โวลต์หมายความว่ายังไงอ่ะมันเป็น10โวลต์ของจุดไหนถึงจุดไหนจาก A ถึง C เป็นกี่โวลต์10โวลต์อ่ะ V เท่ากับ I อ่10เท่ากับ I คูณ10แสดงว่ากระแสไหลผ่านตรงนี้เท่าไหร่1แอมแปร์ทีนี้พอได้1แอมแปร์ปุ๊บ1แอมแปร์คือแค่ช่วงไหนครับA ถึง C แล้วพี่ถามหน่อยวงจรทั้งวงจรเนี่ยกระแสไฟฟ้าเป็นเท่าไหร่8 1 1 1ก็1เพราะว่าทุกตัวต่ออะไรกันหมดอนุกรมเราจะหา E ได้ละโดยใช้สูตร E เท่ากับ I สิกมาเนื่องจากว่าตัวนี้ต่ออนุกรมกันแสดงว่า I ทุกตัวเท่ากันหมดเท่ากับ1สิกมา R เป็นเท่าไหร่11แสดงว่า E เท่ากับ11โวลต์แต่เขาเอาไปแปดคอร์ก็ได้ก็เป็นสามลบก็เขาบอกว่าถ้าเอา8ออกใช่ไหมใช่เขาถามว่าค่าความต้านทานระหว่างขั้วเขาไม่ได้ถามว่าของค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้ว AB มีค่าเท่าไหร่ก็ถ้าเอา8โอห์มออกวงจรมันเป็นยังไงขาดมันก็ขาดเอา8โอห์มออกมันก็ขาดดิวะไม่ได้เอาออกแล้วมาต่อเขาได้บอกต่อไหมพอไม่ต่อปุ๊บเนี่ยแสดงว่าวงจรทั้งวงจรก็เหมือนเท่าเดิมอ่ะก็เหมือนเวลาเราใส่แบตเตอรี่ไปกับถ่านไฟฉายพอหลอดไฟฟ้าออกแบตมันหายไหมก็เท่ากับ E นั่นแหละต่อ11โวลต์เนี่ยคือความหมายของคำว่าเอาตัวต้านทาน8โอห์มออกใช่ก็คือสายมันขาดไปเลยพอสายขาดปุ๊บแบบ E ก็เท่าเดิมไง11โวลต์เพราะไม่ถูกใช้ไปเพราะมันไม่ครบวงจรอันนี้1กับ2โอห์มก็ไม่ทำงานอีกนะเพราะถือว่าวงจรขาดไปเลยข้อ30เขาบอกว่าข้อใดกล่าวถูกต้องถ้าเพิ่มค่าความต้านทานทุกตัวในวงจรขึ้น2เท่าพี่ถามก่อนถ้าสมมติว่าทั้งวงจรเนี่ย R เพิ่มขึ้น I ไม่มีสิทธิ์เท่าเดิมเพราะว่าจากสูตร V เท่ากับ I R ถ้า V เท่าเดิมเนี่ยถ้า R เพิ่ม I ต้องเป็นไงเพราะฉะนั้นนี่ผิดแน่นอนถูกไหมจากนั้นเนี่ยมันเหลือ3ช้อยคือช้อย2ช้อย3ช้อย4 V 2ลดลงครึ่งหนึ่งV 3เท่าเดิม V 4ลดลงครึ่งหนึ่งแล้วว่าข้อไหนถูกอ
ดูนะถ้าเราดูวงจรนี้ดีๆอ่ะเห็นตรงนี้ไหมครับเส้นนี้เส้นนี้และเส้นเนี้ยสามเส้นนี้เป็นไงกันอยู่ขนานกันฮะมีเท่าขนานกันเพราะขนานกันปุ๊บมีเท่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผิดอันนี้ก็ผิดเพราะมันต้องเท่าเดิมก็เลยตอบข้อ3เพราะว่าขนานกัน v จะเท่ากันมันจะเพิ่มหรือลดไม่ได้นะครับข้อนี้ไม่ต้องทำนะครับเสียเวลาเฉลยแต่ว่าเคยเฉลยไปแล้วตอบข้อ4ครับมั่นใจคุณตอบ3เลยข้ามบทไดโอดไปเดี๋ยวนี้ไดโอดไม่ค่อยออกข้อสอบนะครับมาดูเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้ามาดูเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหม้อแปลงไฟฟ้าคือภาษาบ้านทั่วบ้านทั่วๆไปก็คืออะแดปเตอร์เคยเห็นไอ้ที่เสียบมือถือไหมไอ้ที่เป็นกล่องถ้าสมมติว่าเราเอาที่ชาร์จแบตมือถืออะแยกระหว่างสายกับตัวเสียบเนี่ยไอตัวเสียบนั่นแหละคือหม้อแปลงไฟฟ้านะครับทีนี้สูตรของหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีสูตรว่า v 1ส่วน v 2เท่ากับ n 1ส่วน n 2เท่ากับ i 2ส่วน i 1เมื่อ n คือจำนวนขดรอบขดลวดไม่ใช่ขดรอบขดลวดแล้วก็จะมีสูตรที่ต้องใช้ก็มี p เท่ากับ i v v เท่ากับ i มีประมาณอยู่แค่นี้นะครับที่ต้องใช้มีแค่นี้เองเดี๋ยวพี่จะลองทำข้อ1ให้ดูนะครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ย v กับ n เนี่ย v คือแรงดันไฟฟ้าใช่ไหมกับขดลวดเนี่ยจะแปรผันตรงกันหมายความว่าถ้าเส้นลวดเยอะเนี่ย v ก็จะมากแต่ i จะเป็นไงไอจะน้อยเพราะว่าไอแปรผกผันนะครับอย่างข้อนี้เขาบอกว่าพี่บอกก่อนหลักการของหม้อแปลงไฟฟ้าก็คือวิธีการดูว่าเป็นหม้อแปลงขึ้นหรือหม้อแปลงลงหม้อแปลงขึ้นหมายถึงว่าเช่นรับไฟบ้านเข้ามา220เนี่ยแปลงให้เป็น500โวลต์1000โวลต์อันนี้เขาเรียกว่าหม้อแปลงขึ้นเพราะไฟบ้านเรากี่โวลต์นะ220แต่ถ้าอย่างมือถืออ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้ามันเล็กมันจะแปลงแค่220โวลต์เหลือแค่เท่าไหร่5โวลต์10โวลต์20โวลต์ไอ้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าหม้อแปลงอะไรหม้อแปลงลงให้ดูจากจำนวนขดรอบอันนี้คือขาเข้าขาเข้าจะอยู่ซ้ายมือขาออกจะอยู่ขวามือขาเข้ามี650รอบขาออกมี130รอบแสดงว่าเป็นหม้อแปลงลงแต่ถ้าสลับกันเช่น130กับ650อันนี้เรียกว่าหม้อแปลงอะไรขึ้นอันนี้หลักการดูมีแค่นี้เนาะทีเนี้ยเราจะเรียกฝั่งเข้าอ่ะเป็น1ฝั่งขวาหรือฝั่งออกก็เป็นอะไร2อันนี้ไม่ใช่เขียนว่าออกขอบทีนี้เขาบอกว่าหม้อแปลงลูก1มีขดลวดปฐมแปลว่า1นะครับอันนี้แสดงว่าเป็น n 1ขดลวดทุติแปลว่า2อันนี้ก็เป็น n 2ถ้าต่อความต้านทาน r เข้ากับขดลวดทุติยภูมิและต่อแรงจ่ายไฟ10โวลต์10วัตต์เข้าไปฝั่งอันนี้จงหาค่า r ก็ใช้สูตรก่อน v 1ส่วน v 2เท่ากับ n 1ส่วน n 2 v 1เป็นเท่าไหร่10ส่วน v 2เท่ากับ650ส่วน130อันนี้ได้1อันนี้ได้5 5ตัด10ได้2ได้2โวลต์ทีเนี้ยจากสูตรเราต้องการหา r ใช่ไหม yeah. ฟังออกนะก็ yeah. ใช้สูตร v เท่ากับอะไร ir รู้ไหม มันให้หา r ใช่ไหม รู้ v แล้วว่าเป็น2ขาดตัวแปรอะไร i จะได้อะไร r
จะได้ R เราขาด I 2ทีนี้จากฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งขาเข้าเนี่ยเรามีสูตรนอกจากจะมีสูตรนี้เราจะมีสูตรว่าฝั่งซ้ายฝั่งเข้านะครับมันรู้อะไรเนี่ย P รู้ V หา I ได้ไหมได้ P 1เท่ากับ I 1 V 1 P เท่ากับ IV P เป็น100 I เป็นหา V 1เป็นแสดงว่า I 1เท่ากับจากนั้นก็ใช้สูตรเดิม I 2ส่วน I 1เท่ากับ N 1ส่วน N 2 I 2ส่วน10เท่ากับ650หาร130ได้5แสดงว่า I 2เท่ากับ50เอา50แทนลงไป R เลยตอบ1ส่วน25หรือข้อ1อ่ะ 0.04 โอห์มมาดูข้อที่2ครับเมื่อแปลงขดลวดชุด A มี220รอบชุด B มี110รอบถ้าต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าเข้าขดลวด B ด้วยแรงดัน80โวลต์แล้วขดลวด A ต่อเข้ากับ100โอห์มกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าขดลวด B จะมีค่าเท่าไหร่ข้อนี้ IB ส่วน IA เท่ากับ NA ส่วน NB IA รู้ไหม IA รู้ไหม NA รู้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่220 NB รู้แล้วว่าเป็น110 IB ไม่รู้ขาดอะไรเนี่ยขาด IA แต่เราสามารถหาได้ VA ส่วน VB เท่ากับ NA ส่วน NB VA เป็นเท่าไหร่หา VB เป็นเท่าไหร่80เท่ากับ220หาร110ได้ VA เท่าไหร่160ดิ VA เท่ากับ I VA เท่ากับ IA RA 160เท่ากับ IA คูณอะไร100 IA เท่าไหร่เออไหนจะกดนี้ได้เท่าที่มึงคิดหรือเปล่าข้อ3เราจะยังไม่ทำนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเนาะเราข้ามมาทำข้อ4ก่อนก็สนามไฟฟ้าไงเอ้ยสนามแม่เหล็กเขาบอกว่าแกนแม่เหล็กแกน1เนี่ยมีพื้นที่หน้าตัดตัวแปรอะไรครับ A และอิ่มตัวเมื่อสนามไฟฟ้าในแกนมีขนาด 0.3 เทสลา B สนามแม่เหล็กคือ 0.3 นะครับถ้าเอาลวดตัวนำมาพันแกนเหล็กนี้จำนวนพันรอบแล้วใส่แรงดัน100โวลต์ N N และก็ V เขาถามว่าอิ่มตัวที่เวลาเท่าไหร่ก็คือหาเวลาเดลต้า T ก็ E เท่ากับอ๋อ E กับN NAB 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 อะไรนะ NAB NBA ใช่ AB sin theta เออมันใช่ B A sin theta มีคนมันจะต้องเป็น N ไม่เห็นได้เรียนเลยคน NBA NAB ไม่ได้แล้วก็หารด้วยอะไรครับเวลาเดลต้า T ก็เดลต้า T ก็เลยเท่ากับ NBA ส่วน E N เป็น B A คูณ
e อ่ะ100 e ก็คือ v ถูกไหมตัดตัดตัดเท่ากับ 1.2 ตารางลบ3แล้วเฮ้ยลบ4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 ลบ3ลบ3ลบ4 0ต่ำโม่แต่ว่า 1.2 ไอ้หมูข้อ5ถ้าต่อแบตเตอรี่ E เท่ากับ2โวลต์เท่ากับด้านปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีความต้านทาน R เท่ากับ2โอห์มซึ่งต่อทางด้านทุติยภูมิดังรูปถ้าอัตราการพันลวดเป็น1ต่อ2แสดงว่าเป็นหม้อแปลงอะไรหม้อแปลงขึ้นขึ้นจงหาว่าค่ากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปในตัวต้านทาน R มีค่าเท่าไหร่ดูอันนี้ก่อน1การที่เราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสตรงนะครับทบทวนนิดนึงถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เราเรียกไฟฟ้ากระแสตรงถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจะเป็นแบบนี้บ้านเราเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายทุกชนิดจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงทีนี้พอมันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงใช่ไหมครับเขาถามว่าจงหาค่ากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียศูนย์ครับมันจะสูญเสียแต่เมื่อเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้นก็ตอบข้อ4จดเพิ่มเติมไปนะครับค่ากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียเนี่ยในตัวต้านทานใดจะเกิดขึ้นเฉพาะในไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้นข้อสุดท้ายข้อ6มาดูกันข้อนี้สังเกตเลยไหมแหล่งจ่ายไฟฟ้าเป็นตรงหรือสลับครับสลับสลับพี่แล้วเราจะทำได้ไหมคือณเวลานี้จริงๆแล้วอ่ะจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือสลับเราก็ทำได้ขอแค่ว่ามันมีแค่ความต้านทาน R อย่างเดียวขอไม่มี L ขอไม่มี C ก็พอ L จะเป็นขดลวดเหนี่ยวนำอย่างนี้นะครับC คือตัวเก็บประจุจะเป็นแบบนี้คล้ายๆกับไฟฟ้ากระแสตรงแต่ว่า2เส้นนี้ยาวเท่ากันถ้าไม่มี L ไม่มี C เราทำได้หมดตรงหรือสลับก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างข้อนี้มันอัตราส่วนเป็น1ต่อ2แสดงว่าอันนี้เป็น N 1ต่อ N 2ถือว่าดีมากนะครับแล้วเขาบอก V มาถูกไหมแล้วก็จงคำนวณหากำลังไฟฟ้าที่ลำโพงกำลังไฟฟ้าเราหาได้แน่นอนมันเป็น P ไงใช่ข้อนี้เราหาได้ละเพราะว่ามันเป็นอะไรไฟฟ้ากระแสสลับเราก็ใช้สูตรนี้นะครับ V1 ส่วน V2 เท่ากับ N1 ส่วน N2 10ส่วน V2 เท่ากับ1ส่วน2 V2 เลยเท่ากับ20โวลต์เห็นไหมเข้า10ออก20เป็นไฟฟ้าแปลงขึ้นเอ้ยพูดผิดเป็นหม้อแปลงแบบแปลงขึ้นทีนี้เราต้องการหากำลังไฟฟ้าคือตัว P ปกติ P มีสูตรว่า I V แต่เนื่องจากว่าเรารู้ว่า V เท่ากับ20เรารู้ว่า R เท่ากับ4 I เท่ากับอะไร V ส่วน R ก็เป็น V กำลัง2ส่วน R อันนี้ใครงงบ้างก็จะกลายเป็น20ยกกำลัง2ส่วน4ตอบ100เห็นไหมว่าข้ออย่างเงี้ยต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับมันง่ายโอเควันนี้เลิกครับ